พามาดูที่วัดถ้ำผาเด่นวัดถ้ำผาเด่นเป็นวัดท่องเที่ยวเป็นวัดที่สร้างโดยท่านครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสร้างได้สวยงามมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งพระประจำวันเกิดทุกวันอยู่ที่นี่หมดแกะสลักจากหินหินพระที่นี่ต้นไม้ไม้แต่ละต้นเนาะแต่ละท่อนของเก่าๆวัดถ้ำผาเด่นอันนี้แกะสลักจากหินหินที่มีอยู่ที่นี่เลยนะโอ้โหหินทรายพระพุทธรูปแกะสลักจากหินที่อยู่ที่นี่โอ้อลังการงานสร้างมากสมควรที่ว่ามีญาติโยมขึ้นมาเที่ยวมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาเที่ยวมาชมอยู่ไม่ได้ขาดเลยต้นโปรงญี่ปุ่นโปรงก็โปรงที่หลายปีแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้แกะสลักเป็นพญานาคเป็นช้างเอราวัณเป็นพระพุทธรูปโอ้โหช่างฝีมือจริงๆทำผาเด่นหลวงปู่ทวดแบบน้ำทะเลจืดโอ้โหบารมีสุดยอดเนาะเดี๋ยวเราไปดูยังแนวตะลึงอีกแล้วอย่างโอ้สุดแนวตะลึงตึงตังเลยนะตะลึงตึงตังหมายก็ใช่ตะลึงตึงตังนะโอ้ถ้าไม่มีบารมีสูงขนาดนี้เนี่ยเอามาไม่ได้เอามาได้ยังไงเนี่ยนี่ของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยเนาะฉันอาพระเครื่องเดี๋ยวคือนี่สร้างใหม่อีกหลังนึงช่างนี่ไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยช่างฝีมือเลยเนาะโอ้โหไม่
ศาลาร่มเย็นเป็นสุขเอกาทศรสองค์ขาวพระพี่นางสมเด็จพระนเรศวรมีแต่แนวตะลึงสุดยอดสายดินแขวนโอ้โหชิวแท้ไหนนครพนมเราอยู่ไหนมันก็อยู่ทางตรงไหนทางนี้เหรอทางนู้นนครพนมทางนู้นก่อนค่ำนี่ล่ะครับลาก่อนค่ำลาก่อนค่ำนี่นะโอ้ยไปไม่ถึงเว้ยนี่เป็นชาลสารกล่องชาลสารอันนี้ถ่ายไลฟ์สดมีไลฟ์สดด้วยนะหลวงตาจ้าโยมติดตามมาฝากตามาเยอะเขาฝากตามาหลวงตามาจากไหนคะมาจากไม่ไกลอยู่ภาคเหนืออยู่ลำปางอยู่ลำปางค่ะบางเจ้าบางเจ้ามาเดินทุดงผูมาเที่ยวได้ไงไม่รู้ดอยก้อนคำก้อนคำโอยคอยเหรอคอยเหรอคอยคอยคอยโยคอยคอยก้อนคำคอยก้อนคำมีโอกาสมาเที่ยวเนื้อญาติโยมที่ติดตามดูไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากมากเป็นศิลปะที่ทำละเอียดงานทุก งานทุกอย่างทำด้วยความละเอียดงานก่อสร้างงานศิลปะทุกอย่างทำเป็นงานประณีตมากขอบคุณค่ะสาธุ